วัสดีครับนี่คือรายการ Bonker Art รายการที่เราจะมาวาดรูปให้เพื่อนๆดูกันครับและวันนี้ก็ยังอยู่ในหัวข้อของมหาปีศาจแห่งบาปทั้ง7วันนี้เราจะมาวาดซาตานกันครับตัวแทนบาปแห่งโทสะหรือความโกรธเอาจริงแล้วเนี่ยภาพจำของซาตานในความคิดของเพื่อนๆ เนี่ยมันเป็นยังไงล่ะครับสำหรับผมเนี่ยกลับนึกถึงเจ้าซาตานคราวแพะที่โซโล่กีตาร์แล้วก็โชว์ลูกคอชาวร็อกในหนังเรื่องBig Satan Grey Rockเขย่าโลกอ่ะหรือร่วมสมัยหน่อยก็เจ้าซาตานของปีเตอร์สตอร์แมนในหนังเรื่องคอนสแตนตินครับแต่ชอบที่สุดเนี่ยคงหนีไม่พ้นเหล่าซาตานสายการ์ตูนครับไม่ว่าจะเป็นฮิมใน Powerpuff Girl The Red Guy ใน Cloud and Chicken หรือเจ้าฮันสันอเบเดียใน Avenger Time ครับแต่ไอ้เจ้าแห่งความมืดอาคูในซามูไรแจ็คเนี่ยมันถือว่าเป็นซาตานไหมครับ ซึ่งถ้าเรามาอ้างอิงตามพระคัมภีร์ใน Holy Bible เนี่ยซาตานเนี่ยคือราชาแห่งนรกครับจอมปีศาจแห่งความมืดซึ่งถือเป็นหนึ่งในบาปของมหาปีศาจที่มีความสำคัญครับมันคือความรู้สึกรุนแรงเผาผลาญเช่นความแค้นที่เกิดขึ้นภายในจิตใจครับปีศาจตนนี้เนี่ยเกิดมาก่อนที่จะกำเนิดโลกอีกนะครับหากกล่าวว่าพระเจ้าเนี่ยเป็นผู้สร้างแต่ว่าซาตานเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาโดยพระเจ้าครับแต่เป็นมุมมองในด้านตรงข้ามของพระเจ้าต่างหากหากนำมาเปรียบเทียบกันเนี่ยพระผู้เป็นเจ้าก็คือแสงสว่างสูงสุดครับส่วนซาตานเนี่ยก็คือความมืดมิดครับนักตำนานวิทยาเนี่ยได้อธิบายความหมายและความเข้าใจของคนสมัยก่อนว่าปีศาจเนี่ยมันอยู่ในนรกและซาตานเนี่ยก็คือปีศาจตนหนึ่งที่อยู่อย่างโดดเดี่ยวในนรกครับมันจึงจำเป็นต้องชักชวนเหล่าเทวดาเนี่ยเพื่อมาเพิ่มจำนวนประชากรให้กับเหล่าปีศาจภายในพระคัมภีร์ของชาวยิวและชาวคริสต์เนี่ยได้กล่าวถึงซาตานว่ามันมีหน้าที่ในการทดสอบจิตใจอันเป็นไปตามประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้าครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยซาตานเป็นผู้หลอกล่อให้เอวาหรืออีฟกินผลไม้แห่งความรู้แจ้งและความรู้สึกซึ่งเป็นผลไม้ที่พระผู้เป็นเจ้าห้ามกินนั่นแหละครับจนส่งผลให้อดัมกับอีฟเนี่ยต้องถูกขับไล่ออกจากสวนอีเดนในศาสนาคริสต์เนี่ยซาตานเป็นผู้ที่ขัดขวางงานของพระเจ้าครับส่วนในศาสนายิวเนี่ยซาตานเป็นผู้ที่พระเจ้าให้มาทดสอบชาวมุสลิมครับซึ่งซาตานเนี่ยมันคือจิตใจด้านเลวของมนุษย์ครับสัญลักษณ์ที่ใช้แทนบาปแห่งความโมหะหรือโทสะก็คือหมีครับสีประจำบาปของมันก็คือสีแดงครับบทลงโทษสำหรับผู้ที่มีบาปแห่งความโทสะก็คือถูกฉีกร่างทั้งเป็นครับซ้ำแล้วซ้ำเล่าต่อเนื่องไปเรื่อยๆศีลธรรมที่ช่วยกำจัดบาปแห่งความโทสะก็คือความนอบน้อมและการให้อภัยครับซึ่งเมื่อตอนทีมงานได้ดีไซน์เจ้าซาตานขึ้นมาเนี่ยเรฟเฟอเรนซ์ต่างๆมันก็มีให้เห็นมากมายหลายเวอร์ชั่นแตกต่างกันไปเยอะมากครับเป็นปีศาจที่มีรูปลักษณ์แบบแพะบ้างหรืออสุรกายบ้างซึ่งเราก็ยึดมาเป็นส่วนประกอบในการออกแบบทั้งหมดครับโดยสีหลักเนี่ยก็จะยึดไปที่สีแดงครับซึ่งเป็นสีประจำบาปแห่งความโทสะแล้วก็วาดให้มันมีเขาออกมามากมายครับโดยในเมื่อมันเป็นสัญลักษณ์แห่งความโกรธหรือโทสะเนี่ยเราจึงใช้ไฟที่ลุกโชติช่วงเนี่ยเป็นสัญลักษณ์แทนความโกรธครับและเมื่อภาพรวมเสร็จสิ้นก็จะได้ซาตานในเวอร์ชั่นของ Bonker Dog ครับ